และนี่คือสุดยอดอีกหนึ่งดีเจของเราครับดีเจพุทธิชัยมาวันนี้วันพุธสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่ชาวสวัสดีมะตูมสุดเซ็กซี่นะฮะครับผมไม่ได้เจอกันนานมากเลยอ่ะนี่นะฮะสุดยอ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 ดส่วนพี่ชาวเจอกันทุกวันไม่ต้องกอดหรอกวันดีอะไรนะผมเจอกันทุกวันไม่ต้องกอดก็ได้วันดีวันดีพี่ก็รู้สึกเหมือนกันแมนพี่ก็รู้สึกว่าแค่นั้นพอเคนเลยหรือก็พอสเลยคือเขาอะเหมือนเคยไปงานเดินแบบแล้วเดี๋ยวอันนี้คือกูพูดเฉยๆนะไม่คิดว่าพี่พูดจะตอบได้เดี๋ยวพุทธมึงเป็นพระเอกจริงป่ะเนี่ยหรือเป็นนักข่าวมีข้อมูลไงคือเวลาใครถามอะไรก็ต้องตอบให้ได้คุณเหมาะกับแฉมาถ้าคุณรู้เคนพอสเคยไปงานเดินแบบแล้วได้งานเนี่ยในแบบมีคนชื่อเคนเนี่ยประมาณสัก3คนมั้งแล้วพี่นี่จัดงานเขาเลยว่าเรียกเคนพอสเพราะว่าไอ้หนุ่มเคนคนนี้เหมือนคล้ายๆพอสลันอ๋อเหรอเฮ้ยข้อมูลว่ะจริงๆเขาชื่อเคนอย่างเดียวแล้วพอสมาทีหลังก็เลยเรียกกันเคนรู้ป่าวตุ้มเดาว่าอะไรเดาว่าแม่ใหญ่คือชื่อเคนพ่อใหญ่ชื่อพอสก็เลยโอเคเลือกไม่ได้เคนพอสไปเลยละกันอันนี้มาจากที่เขาให้สัมภาษณ์นะฮะโอ้พี่พูดข้อมูลแน่นนะฮะแน่นอนชื่นชมดีเจพูดนะฮะตรงนี้ข้อมูลนี่ไม่ธรรมดานะครับผมใจคันพูดถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวเสริมที่ดีมากๆก็บอกได้นะครับผมครับผมเขาอยากได้มานานแล้วมึงว่ามั้ยครับผมนะครับผมนิชคุณก็เลยโหไม่ธรรมดาถึงขนาดที่บอกว่าถ้าน้องจะมีแฟนเนี่ยก็อยากจะให้พามารู้จักหน่อยว่านิสัยใจคอเป็นยังไงเมื่อวานนิชคุณให้สัมภาษณ์นะผมเขาบอกว่าเขาไม่เก่งภาษาไทยเขาก็เลยดุดว่าเอาเนี่ยมาคุยกันหน่อยว่าผู้ชายเป็นยังไงหน้าหม้อไหมจริงเหรอใช่แล้วนิชคุณแล้วนักข่าวก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยนิชคุณขอโทษครับขอโทษครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นคำที่แรงทำไมนิชคุณทำแล้วน่ารักวะเพราะว่าเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ทำไมเป็นไงฮะก็ถ้าเกิดว่ามีแฟนน้องมีแฟนก็อยากให้ไม่ชัดด้วยสำเนียงไม่ชัดให้ก็อยากให้พาผู้ชายเนี่ยมารู้จักกันก็จะได้รู้ว่านิสัยเป็นยังไงน้ำม่อไหมขอโทษครับคือเจ้าชู้ไหมขอโทษครับผมภาษาไทยไม่แข็งแรงครับผมนะฮะน่ารักมากน่ารักโอ้ดูดูคลิปหนึ่งบ้างที่แบบเป็นญาญาจะเล่นอุ่งอุ่งกับพี่ซันนี่อ่ะดูพี่พูดว่าคุณทำดิเป็นญาญาเดี๋ยวผมเป็นซันนี่ที่บ้านผมมีหนังสือกสิบมันเต็มไปหมดเลยมึงนี่เดี๋ยวเราจะจำลองเหตุการณ์เป็นมะตูมญาญาและนี่เป็นซูซันนี่เดินเข้าประตูห้องมาสวัสดีค่ะตอนนี้นะญาญาอยู่ในกอจีดีเอชนะอุ้ยอุ้ยพี่ซันนี่มาแล้วพี่ซันนี่โยโหตีมือเซฮายโยลึกจริงนี่ไงนี่พี่แบบแย่แบบพี่จะโยวิ่งโซ่แล้วจะแย่แบบจะแย่เซ็งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปน่ารักน่ารักมาฝากคนบันเทิงกันนะครับครับนะฮะพี่ชาวพี่พุทธพี่มะตูมไม่มี YouTube หรอจ๊ะว่าYouTube เหมือนโดนวางระเบิดอะไรสักอย่างนึงที่อเมริกาเอ้ยมีมาฝากคนบันเทิงกันนะครับครับนะฮะพี่ชาวพี่พุทธพี่มะตูมไม่มี YouTube หรอจ๊ะว่าYouTube เหมือนโดนวางระเบิดอะไรสักอย่างนึงที่อเมริกาเอ้ยมีเหตุยิงกันที่อเมริกาเสียชีวิต3คนอย่างเลย1คนอันนี้ปัญหาเกี่ยวกับระบบเรื่องของ YouTube ก็ได้ครับนี่อยู่ที่ร้านเสริมสวยหรือว่าอยู่ที่บ้านทำไมคุณรู้ละเอียดทุกอย่างอ่ะคุณดูทั้งหนังสือดูทั้งทีวีเลยเหรอเมื่อวานถ่ายละครแล้วมันรอนานนี่เวลาอัปเดตอัปเดตทุกเรื่องเลยอ่ะตั้งแต่ YouTube ยันเคนพอสยันยาย่ายันทุกอย่างเลยอ่ะสงครามนักปั้นเนี่ยสงครามนักปั้นครับผมกำลังดีดีเจอาร์ตมารุทของเราด้วยนะฮะคุณพ่อลูกอ่อนไปเล่นแพรเล่นเป็นผู้จัดเอาเราควรมีหนังเล่นด้วยกันบ้างน้อง3คนถูกสร้างกันเองไหมนี่ไงเอทีนอ้าวเฮ้ยเอทีนสร้างกันเองไหมนี่ไงเอทีนอ้าวเฮ้ยเอทีนเอทีนอ้าวเฮ้ยเอทีนวันนี้ไม่ได้มาตั้งเหรอเดือนเมษาเขาสูงกันแล้วโหไม่มีเว้นเดือนด้วยหยุดยาวขนาดนี้โคตรโหดเลย why หยุดยาวขนาดนี้พี่ก๊อตยืนอยู่เลยนะ why it's not cool it's not cool โอ้เขาบอกหันมานี่หมดเลยเนี่ยอยากจะเอทีไม่ต้องมาดูที่นี่นะคะไปดูตรงข้ามตึกเอาแล้วกันนะคะเดือนหน้ามีไหมเดือนหน้าเดี๋ยวว่ากัน
โหเริ่มแผ่วแล้วครับผมเริ่มแผ่วโอ้ตกใจเลยครับผมอ่ะสินค้าอื่นครับผมตอนนี้ยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับนะครับชนเอทินก็ได้นะครับไม่ติดพูดจูเน่ไงจูเน่จูเน่อยู่ไหมไปไปแล้วไปเหมือนกันนะครับผมโอ้จูนครับผมเหลือพี่ก๊อตอ่ะก๊อตยังอยู่เคยทะเลาะกันเรื่องกินข้าวป่ะล่ะเคยเคยโถเอ้ยเรื่องกินยินดีกินอะไรประโยคนี้คือประโยคชวนทะเลาะถูกแล้วพี่สาวก็เป็นอะไรก็ได้ตามใจอะไรก็ได้ตามใจค่ะเดี๋ยวไปกินชาบูไม่เอาไม่ชอบอ่ะเหม็นเหม็นอ่ะเดี๋ยวตอบได้เลยไม่เอาอ่ะไม่ชอบแบบเหม็นหัวอ่ะงั้นส้มตำส้มปวดปวดท้องอ่ะกินบ่อยมากอ้าวเหรอทางอะไรอยากกินอะไรกินอะไรก็ได้งั้นกินข้าวต้มไปกินข้าวต้มต้มลงน่าเบื่อป่ะมันไม่มีอะไรเลยไม่ได้ป่วยอ่ะงั้นงี้ไปก๋วยจั๊บเยาวราชโอ้ยไม่เอาเบื่อนี่ไม่ใช่นี่นะไม่ใช่ญี่ปุ่นก็ได้ซาชิมิไม่เอาแพงอ่ะเตรียมเก็บตังค์เหรอผัดไทยตู้ผีไม่โอ้โหคนเยอะต่อคิวนานมากน้ำมันไม่เอาไม่เอาหรอเล่นง่ายๆดิตัวเองอะไรข้าวมันไก่สามแปดไม่เอาไม่ชอบอ้วนหรอดึกแล้วนะแดดเต็งกูเลยโอ้เขาจะพูดแล้วผู้หญิงบอกว่าตัวเองวันนี้อยากกินกุ้งเผาเออบอกมาเลยมึงต้องพาไปกินกุ้งเผานะความรู้สึกแรกที่เขาพูดออกมาว่าเขาอยากกินอะไรใช่นั่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากจะคุณเคยเจอไหมคุณเคยเจอไหมเคยเป็นปัญหาโลกแตกมันเป็นปัญหาและยิ่งคนในวงการด้วยกันเขาจะมีความรู้สึกว่าทำงานมันก็เหนื่อยแล้ววะทำไมเรื่องแค่นี้ตามใจไม่ได้วะใช่ผมตามใจนะฮะตามใจสิว่าพี่มูกินได้ไงพี่มูกินได้ทุกอย่างกินได้ครับเออครับผมงานเหนื่อยทั้งวันกูรีเควสอันนี้ไปทำไมกูไม่ได้กินวะวิธีนี้เป็นเรื่องใหญ่ปัญหานี้แก้ไม่ยากยังไงฮะถ้าน้องๆเอาวิธีเฮียไปใช้ยังไงฮะเฮียเอาเบอร์ไลน์แมนให้แม่งเลยว้ามันเฮ้ยเดี๋ยวมันก็จะมีคำถามต่อมาว่ามันไม่เหมือนกันอะไรอย่างของมันล้มต้องกินพี่เออมันไม่อร่อยแล้วไม่อะไรมาแล้วมันมาแล้วมันไม่อร่อยไปนั่งกินกับเธอมันเดี๋ยวให้ไลแมนจุดไฟมาเลยจุดไฟแล้วขับมาเลยครับผมเฮียไม่โรแมนติกเลยอะโรแมนติกเฮียอะไรหัวใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับโอ้โหคุยชวนไปหลายอย่างหลายร้านแล้วเนี่ยยิ่งเล่ายิ่งคืนบ้าบออยู่บ้านฟังกันฟังไว้ด้วยแล้วกันครับ